7. สติปัฏฐานวิพัง 1. สุตตันตภาชณี 355. สติปัฏฐาน 4. ได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายภายในตนอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกตนอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายในตนและภายนอกตนอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในตนอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกตนอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในตนและภายนอกตนอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในตนอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกตนอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในตนและภายนอกตนอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในตนอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกตนอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในตนและภายนอกตนอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 1. กายานุปัสสนานิเทศเห็นกายในกายภายในตน 356. ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในตนอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายภายในตนเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งไม่สะอาดต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไข่ข้อมูดภิกษุนั้นเสพเจริญธรรมให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีครั้นเสพเจริญธรรมให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีแล้วจึงส่งจิตไปในกายภายนอกตนเห็นกายในกายภายนอกตนภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกตนอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายภายนอกตนเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดต่างๆว่าในกายของเขามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดภิกษุนั้นเสพเจริญธรรมให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีครั้นเสพเจริญธรรมให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีแล้วจึงส่งจิตไปในกายภายในตนและภายนอกตนเห็นกายในกายภายในตนและภายนอกตน
ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในตนและภายนอกตนอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายภายในตนและภายนอกตนเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายภายในตนและภายนอกตนอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้357ในคำว่าพิจารณาเห็นนั้นการพิจารณาเห็นเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าการพิจารณาเห็นภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยการพิจารณาเห็นนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพิจารณาเห็น358คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่ดำเนินไปอยู่รักษาอยู่เป็นไปอยู่ให้เป็นไปอยู่เที่ยวไปอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่359ในคำว่ามีความเพียรนั้นความเพียรเป็นไฉนการปรารภความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่าความเพียรภิกษุเป็นผู้เข้าถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยความเพียรนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีความเพียร360ในคำว่ามีสัมปชัญญะนั้นสัมปชัญญะเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าสัมปชัญญะภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยสัมปชัญญะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีสัมปชัญญะ361ในคำว่ามีสตินั้นสติเป็นไฉนสติความตามระลึกสัมมาสตินี้เรียกว่าสติภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยสตินี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีสติ362ในคำว่าพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้นั้นโลกเป็นไฉนกายนั้นนั่นแหละชื่อว่าโลกอุปาทานขันธ์ทั้ง5ก็ชื่อว่าโลกนี้เรียกว่าโลกอภิชฌาเป็นไฉนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตนี้เรียกว่าอภิชฌาโทมนัสเป็นไฉนความไม่สำราญทางใจความทุกข์ทางใจความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส
กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนัสอภิชฌาและโทมนัสนี้ดังที่กล่าวมานี้ถูกกำจัดราบคาบสงบระงับสงบเงียบดับไปอย่างราบคาบถูกทำให้พินาศไปถูกทำให้พินาศย่อยยับไปถูกทำให้เหือดแห้งไปถูกทำให้เหือดแห้งไปด้วยดีถูกทำให้สิ้นไปในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้กายานุปัสสนานิเทศจบ 2. เวทนานุปัสสนานิเทศเห็นเวทนาในเวทนาภายในตน363ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในตนอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอทุกขมะสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมะสุขเวทนาเมื่อเสวยสุขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนามีอามิตรหรือเมื่อเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตรเมื่อเสวยทุกขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนามีอามิตรหรือเมื่อเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตรเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรหรือเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิตรภิกษุนั้นเสพเจริญทำให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีครั้นเสพเจริญทำให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีแล้วจึงส่งจิตไปในเวทนาภายนอกตนเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกตนภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกตนอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดบุคคลผู้กำลังเสวยสุขเวทนาว่าเขากำลังเสวยสุขเวทนารู้ชัดบุคคลผู้กำลังเสวยทุกขเวทนาว่าเขากำลังเสวยทุกขเวทนารู้ชัดบุคคลผู้กำลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาว่าเขากำลังเสวยอทุกขมสุขเวทนารู้ชัดบุคคลผู้กำลังเสวยสุขเวทนามีอามิตรว่าเขากำลังเสวยสุขเวทนามีอามิตรหรือรู้ชัดบุคคลผู้กำลังเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตรว่าเขากำลังเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตรรู้ชัดบุคคลผู้กำลังเสวยทุกขเวทนามีอามิตรว่าเขากำลังเสวยทุกขเวทนามีอามิตรหรือรู้ชัดบุคคลผู้กำลังเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตรว่าเขากำลังเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตรรู้ชัดบุคคลผู้กำลังเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรว่าเขากำลังเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรหรือรู้ชัดบุคคลผู้กำลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิตรว่าเขากำลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิตรภิกษุนั้นเสพเจริญทำให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีครั้นเสพเจริญทำให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีแล้วจึงทรงจิตไปในเวทนาภายในตนและภายนอกตนเห็นเวทนาในเวทนาภายในตนและภายนอกตนภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในตนและภายนอกตนอยู่เป็นอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดสุขเวทนาว่าเป็นสุขเวทนารู้ชัดทุกขเวทนาว่าเป็นทุกขเวทนารู้ชัดอทุกขมสุขเวทนาว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนารู้ชัดสุขเวทนามีอามิตรว่าเป็นสุขเวทนามีอามิตรหรือรู้ชัดสุขเวทนาไม่มีอามิตรว่าเป็นสุขเวทนาไม่มีอามิตรรู้ชัดทุกขเวทนามีอามิตรว่าเป็นทุกขเวทนามีอามิตรหรือรู้ชัดทุกขเวทนาไม่มีอามิตรว่าเป็นทุกขเวทนาไม่มีอามิตรรู้ชัดอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรหรือรู้ชัดอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิตรว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิตรด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในตนและภายนอกตนอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้364ในคำว่าพิจารณาเห็นในคำว่าอยู่ในคำว่ามีความเพียรในคำว่ามีสัมปชัญญะในคำว่ามีสติในคำว่าพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้นั้นโลกเป็นไฉนเวทนานั้นนั่นแหละชื่อว่าโลกแม้อุปาทานขันธ์ทั้งห้าก็ชื่อว่าโลกนี้เรียกว่าโลกอภิชฌาเป็นไฉนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตนี้เรียกว่าอภิชฌาโทมนัสเป็นไฉนความไม่สำราญทางใจความทุกข์ทางใจความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนัสอภิชฌาและโทมนัสนี้ดังที่กล่าวมานี้ถูกกำจัดราบคาบสงบระงับสงบเงียบดับไปอย่างราบคาบถูกทำให้พินาศไปถูกทำให้พินาศย่อยยับไปถูกทำให้เหือดแห้งไปถูกทำให้เหือดแห้งไปด้วยดีถูกทำให้สิ้นไปในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้เวทนานุปัสสนานิเทศจบ3. จิตตานุปัสสนานิเทศเห็นจิตในจิตภายในตน365ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในตนอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดจิตมีราคะว่าจิตของเรามีราคะหรือรู้ชัดจิตปราศจากราคะว่าจิตของเราปราศจากราคะรู้ชัดจิตมีโทสะว่าจิตของเรามีโทสะหรือรู้ชัดจิตปราศจากโทสะว่าจิตของเราปราศจากโทสะรู้ชัดจิตมีโมหะว่าจิตของเรามีโมหะหรือรู้ชัดจิตปราศจากโมหะว่าจิตของเราปราศจากโมหะรู้ชัดจิตหดหูว่าจิตของเราหดหูรู้ชัดจิตฟุ้งซ่านว่าจิตของเราฟุ้งซ่านรู้ชัดจิตเป็นมหคตะว่าจิตของเราเป็นมหคตะหรือรู้ชัดจิตที่ไม่เป็นมหคตะว่าจิตของเราไม่เป็นมหคตะรู้ชัดจิตที่เป็นสอุตระว่าจิตของเราเป็นสอุตระหรือรู้ชัดจิตเป็นอนุตตระว่าจิตของเราเป็นอนุตตระรู้ชัดจิตเป็นสมาธิว่าจิตของเราเป็นสมาธิหรือรู้ชัดจิตไม่เป็นสมาธิว่าจิตของเราไม่เป็นสมาธิรู้ชัดจิตหลุดพ้นว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วหรือรู้ชัดจิตที่ยังไม่หลุดพ้นว่า
จิตของเรายังไม่หลุดพ้นภิกษุนั้นเสพเจริญทําให้มากกําหนดนิมิตนั้นด้วยดีครั้นเสพเจริญทําให้มากกําหนดนิมิตนั้นด้วยดีแล้วจึงส่งไปในจิตภายนอกตนเห็นจิตในจิตภายนอกตนภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกตนอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งมีราคะว่าจิตของเขามีราคะหรือรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งปราศจากราคะว่าจิตของเขาปราศจากราคะรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งมีโทสะว่าจิตของเขามีโทสะหรือรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งปราศจากโทสะว่าจิตของเขาปราศจากโทสะรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งมีโมหะว่าจิตของเขามีโมหะหรือรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งปราศจากโมหะว่าจิตของเขาปราศจากโมหะรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งหดหู่ว่าจิตของเขาหดหู่หรือรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งฟุ้งซ่านว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งเป็นมหคตะว่าจิตของเขาเป็นมหคตะหรือรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งไม่เป็นมหคตะว่าจิตของเขาไม่เป็นมหคตะรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งเป็นสอุตระว่าจิตของเขาเป็นสอุตระหรือรู้ชัดจิตของผู้นั้นเป็นอนุตตระว่าจิตของเขาเป็นอนุตตระรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งเป็นสมาธิว่าจิตของเขาเป็นสมาธิหรือรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งไม่เป็นสมาธิว่าจิตของเขาไม่เป็นสมาธิรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งหลุดพ้นแล้วว่าจิตของเขาหลุดพ้นแล้วหรือรู้ชัดจิตของผู้นั้นซึ่งยังไม่หลุดพ้นว่าจิตของเขายังไม่หลุดพ้นภิกษุนั้นเสพเจริญทําให้มากกําหนดนิมิตนั้นด้วยดีครั้นเสพเจริญทําให้มากกําหนดนิมิตนั้นด้วยดีแล้วจึงส่งจิตไปในจิตภายในตนและภายนอกตนเห็นจิตในจิตภายในตนและภายนอกตนภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในตนและภายนอกตนอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดจิตมีราคะว่าจิตมีราคะหรือรู้ชัดจิตปราศจากราคะว่าจิตปราศจากราคะรู้ชัดจิตมีโทสะว่าจิตมีโทสะหรือรู้ชัดจิตปราศจากโทสะว่าจิตปราศจากโทสะรู้ชัดจิตมีโมหะว่าจิตมีโมหะหรือรู้ชัดจิตปราศจากโมหะว่าจิตปราศจากโมหะรู้ชัดจิตหดหู่ว่าจิตหดหู่หรือรู้ชัดจิตฟุ้งซ่านว่าจิตฟุ้งซ่านรู้ชัดจิตที่เป็นมหคตะว่าจิตเป็นมหคตะหรือรู้ชัดจิตที่ไม่เป็นมหคตะว่าจิตไม่เป็นมหคตะรู้ชัดจิตที่เป็นสอุตระว่าจิตเป็นสอุตระหรือรู้ชัดจิตที่เป็นอนุตระว่าจิตเป็นอนุตระรู้ชัดจิตที่เป็นสมาธิว่าจิตเป็นสมาธิหรือรู้ชัดจิตไม่เป็นสมาธิว่าจิตไม่เป็นสมาธิรู้ชัดจิตที่หลุดพ้นแล้วว่าจิตหลุดพ้นแล้วหรือรู้ชัดจิตที่ยังไม่หลุดพ้นว่าจิตยังไม่หลุดพ้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในตนและภายนอกตนอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้366ในคำว่าพิจารณาเห็นในคำว่าอยู่ในคำว่ามีความเพียรในคำว่ามีสัมปชัญญะในคำว่ามีสติในคำว่าพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้นั้น
โลกเป็นไฉนจิตนั้นนั่นแหละชื่อว่าโลกแม้อุปาทานขันธ์ 5ก็ชื่อว่าโลกนี้เรียกว่าโลกอภิชฌาเป็นไฉนความกำหนัดความกำหนัดนักแห่งจิตนี้เรียกว่าอภิชฌาโทมนัสเป็นไฉนความไม่สำราญทางใจความทุกข์ทางใจความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนัสอภิชฌาและโทมนัสนี้ดังที่กล่าวมานี้ถูกกำจัดราบคาบสงบระงับสงบเงียบดับไปอย่างราบคาบถูกทำให้พินาศไปย่อยยับไปถูกทำให้เหือดแห้งไปด้วยดีถูกทำให้สิ้นไปในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้จิตตานุปัสสนานิเทศจบ4. ธรรมานุปัสสนานิเทศเห็นธรรมในธรรมภายในตน367ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในตนอยู่เป็นอย่างไรนิวรณปัพพะภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้กามฉันทะภายในตนซึ่งมีอยู่ว่ากามฉันทะภายในตนของเรามีอยู่หรือรู้กามฉันทะภายในตนซึ่งไม่มีอยู่ว่ากามฉันทะภายในตนของเราไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดเหตุละกามฉันทะที่เกิดแล้วและเหตุที่กามฉันทะซึ่งละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปรู้พยาบาทภายในตนซึ่งมีอยู่รู้ถีนมิทธะภายในตนซึ่งมีอยู่รู้อุทธัจจะกุกุจจะภายในตนซึ่งมีอยู่รู้วิจิกิจฉาภายในตนซึ่งมีอยู่ว่าวิจิกิจฉาภายในตนของเรามีอยู่หรือรู้วิจิกิจฉาภายในตนซึ่งไม่มีอยู่ว่าวิจิกิจฉาภายในตนของเราไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเหตุละวิจิกิจฉาที่เกิดแล้วและเหตุที่วิจิกิจฉาซึ่งละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปโพชฌังคปัพพะรู้สติสัมโพชฌงค์ภายในตนซึ่งมีอยู่ว่าสติสัมโพชฌงค์ภายในตนของเรามีอยู่รู้สติสัมโพชฌงค์ภายในตนซึ่งไม่มีอยู่ว่าสติสัมโพชฌงค์ภายในตนของเราไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดและเหตุเจริญบริบูรณ์แห่งสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดแล้วรู้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ภายในตนซึ่งมีอยู่รู้วิริยะสัมโพชฌงค์ภายในตนซึ่งมีอยู่รู้ปีติสัมโพชฌงค์ภายในตนซึ่งมีอยู่รู้ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ภายในตนซึ่งมีอยู่รู้สมาธิสัมโพชฌงค์ภายในตนซึ่งมีอยู่รู้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ภายในตนซึ่งมีอยู่ว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ภายในตนของเรามีอยู่หรือรู้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ภายในตนของเราซึ่งไม่มีอยู่ว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ภายในตนของเราไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดและเหตุเจริญบริบูรณ์แห่งอุเปกขาสัมโพชฌงค์ที่เกิดแล้วภิกษุนั้นเสพเจริญทำให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีครั้นเสพเจริญทำให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีแล้วจึงส่งจิตไปในธรรมภายนอกตนเห็นธรรมในธรรมภายนอกตนภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกตนอยู่เป็นอย่างไรนิวรณปัพพะภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้กามฉันทะของผู้นั้นซึ่งมีอยู่ว่า
กามฉันทะของเขามีอยู่หรือรู้กามฉันทะของผู้นั้นซึ่งไม่มีอยู่ว่ากามฉันทะของเขาไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดเหตุละกามฉันทะที่เกิดแล้วและเหตุที่กามฉันทะซึ่งละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปรู้พยาบาทของผู้นั้นซึ่งมีอยู่รู้ถีนมิทธะของผู้นั้นซึ่งมีอยู่รู้อุทธัจจกุกุจจะของผู้นั้นซึ่งมีอยู่รู้วิจิกิจฉาของผู้นั้นซึ่งมีอยู่ว่าวิจิกิจฉาของเขามีอยู่หรือรู้วิจิกิจฉาของเขาซึ่งไม่มีอยู่ว่าวิจิกิจฉาของเขาไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเหตุละวิจิกิจฉาที่เกิดแล้วและเหตุที่วิจิกิจฉาซึ่งละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปโพชฌงค์ปัพพะรู้สติสัมโพชฌงค์ของผู้นั้นซึ่งมีอยู่ว่าสติสัมโพชฌงค์ของเขามีอยู่หรือรู้สติสัมโพชฌงค์ของผู้นั้นซึ่งไม่มีอยู่ว่าสติสัมโพชฌงค์ของเขาไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดและเหตุเกิดบริบูรณ์แห่งสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดแล้วรู้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ของผู้นั้นซึ่งมีอยู่รู้วิริยะสัมโพชฌงค์ของผู้นั้นซึ่งมีอยู่รู้ปีติสัมโพชฌงค์ของผู้นั้นซึ่งมีอยู่รู้ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ของผู้นั้นซึ่งมีอยู่รู้สมาธิสัมโพชฌงค์ของผู้นั้นซึ่งมีอยู่รู้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของผู้นั้นซึ่งมีอยู่ว่าอุเปกขาสัมโพชฌงค์ของเขามีอยู่หรือรู้อุเปกขาสัมโพชฌงค์ของผู้นั้นซึ่งไม่มีอยู่ว่าอุเปกขาสัมโพชฌงค์ของเขาไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งอุเปกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดและเหตุเจริญบริบูรณ์แห่งอุเปกขาสัมโพชฌงค์ที่เกิดแล้วภิกษุนั้นเสพเจริญทําให้มากกําหนดนิมิตนั้นด้วยดีครั้นเสพเจริญทำให้มากกำหนดนิมิตนั้นด้วยดีแล้วจึงส่งจิตไปในธรรมภายในตนและภายนอกตนเห็นธรรมในธรรมภายในตนและภายนอกตนภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมในภายในตนและภายนอกตนอยู่เป็นอย่างไรนิวรณปัพพะภิกษุในธรรมในนี้รู้กามฉันทะซึ่งมีอยู่ว่ากามฉันทะมีอยู่หรือรู้กามฉันทะซึ่งไม่มีอยู่ว่ากามฉันทะไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดเหตุละกามฉันทะที่เกิดแล้วและเหตุที่กามฉันทะซึ่งละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปรู้พยาบาทซึ่งมีอยู่รู้ถีนมิทธะซึ่งมีอยู่รู้อุทธัจจกุกุจจะซึ่งมีอยู่รู้วิจิกิจฉาซึ่งมีอยู่ว่าวิจิกิจฉามีอยู่หรือรู้วิจิกิจฉาซึ่งไม่มีอยู่ว่าวิจิกิจฉาไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุแห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเหตุละวิจิกิจฉาที่เกิดแล้วและเหตุที่วิจิกิจฉาซึ่งละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปโพชฌงค์ปัพพะรู้สติสัมโพชฌงค์ซึ่งมีอยู่ว่าสติสัมโพชฌงค์มีอยู่หรือรู้สติสัมโพชฌงค์ซึ่งไม่มีอยู่ว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดและเหตุเจริญบริบูรณ์แห่งสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดแล้วรู้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ซึ่งมีอยู่รู้วิริยะสัมโพชฌงค์ซึ่งมีอยู่รู้ปีติสัมโพชฌงค์ซึ่งมีอยู่รู้ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ซึ่งมีอยู่รู้สมาธิสัมโพชฌงค์ซึ่งมีอยู่รู้อุเปกขาสัมโพชฌงค์ซึ่งมีอยู่อุเปกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่หรือรู้อุเปกขาสัมโพชฌงค์ซึ่งไม่มีอยู่ว่าอุเปกขาสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่อันหนึ่งรู้เหตุเกิดแห่งอุเปกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดและเหตุเจริญบริบูรณ์แห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่เกิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้
ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในตนและภายนอกตนอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้368ในคำว่าพิจารณาเห็นนั้นการพิจารณาเห็นเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าพิจารณาเห็นภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยการพิจารณาเห็นนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพิจารณาเห็น369คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่ดำเนินไปอยู่รักษาอยู่เป็นไปอยู่ให้เป็นไปอยู่เที่ยวไปอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่370ในคำว่ามีความเพียรนั้นความเพียรเป็นไฉนการปรารภความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่าความเพียรภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วก็มาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยความเพียรนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีความเพียร371ในคำว่ามีสัมปชัญญะนั้นสัมปชัญญะเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าสัมปชัญญะภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยสัมปชัญญะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีสัมปชัญญะ372ในคำว่ามีสตินั้นสติเป็นไฉนสติความตามระลึกเป็นต้นละสัมมาสตินี้เรียกว่าสติภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยสตินี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีสติ373ในคำว่าพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้นั้นโลกเป็นไฉนธรรมเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าโลกแม้อุปาทานขันธ์ 5ก็ชื่อว่าโลกนี้เรียกว่าโลกอภิชฌาเป็นไฉนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตนี้เรียกว่าอภิชฌาโทมนัสเป็นไฉนความไม่สำราญทางใจความทุกข์ทางใจความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนัสอภิชฌาและโทมนัสนี้ดังที่กล่าวมานี้ถูกกำจัดราบคาบสงบระงับสงบเงียบดับไปอย่างราบคาบถูกทำให้พินาศไปถูกทำให้พินาศย่อยยับไปถูกทำให้เหือดแห้งไปถูกทำให้เหือดแห้งไปด้วยดีถูกทำให้สิ้นไปในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ธรรมานุปัสสนานิเทศจบตันตภาชณีจบ